ดูกันที่เรื่องของคุณทวีไกรคุปกันบ้างนะฮะวันนี้ทางตำรวจปทส.พร้อมด้วยคุณวีระสมความคิดครับได้ไปชี้จุดต่างๆที่มีการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบที่ดินคุณทวีไกรคุปพ่อของคุณปรินาส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีคดีนี้เป็นคดีอาญาระหว่างคุณวีระสมความคิดนะครับที่ร้องให้ตรวจสอบคุณทวีไกรคุปฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484นะครับคุณวีระสมความคิดบอกว่าทางหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยทำหนังสือถึงเขาเองตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาขอความร่วมมือให้พามาชี้พื้นที่อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแต่ตอนนั้นไม่ได้อะไรกลับไปคุณวีระบอกตอนนั้นเสียเวลามากเพราะว่าทางป่าไม้สปกเนี่ยไม่ได้เอาเครื่องมือมาด้วยก็เลยไม่ได้มีการตรวจพื้นที่รังวัดอย่างละเอียดและปรากฏไฮไลท์คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาไปเจอนี้แหละนะฮะมันมีทั้งเศษขยะซากต่างๆซากตู้เย็นแล้วก็ไปเจอโฉนดที่มีชื่อของคนนามสกุลไกรคุป อยู่ด้วยกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะฮะอย่างคุณวีระเองบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ให้ไปรังวัดแล้วปรากฏมันติดช่วงโควิดไงก็เลยได้มาวันนี้นะฮะวันนี้รังวัดอย่างละเอียดมีทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดริมถนนแล้วก็อีกใกล้ๆกันมีอีก2แปลงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบที่ดินเท่าที่ตรวจสอบส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสค.1และนส.3แต่ว่าแปลงนี้เนี่ยทางตัวของเขาคือเข้าใจว่าก็คือทางพ่อของคุณปรินาคุณทวีไกรคุปเนี่ยนะฮะอ้างบอกว่ามีโฉนดนิดเดียวคุณวีระบอกว่าจริงหรือไม่ไม่รู้อีกทั้งก็ไม่เคยเอาเอกสารสิทธิ์ออกมายืนยันเลยโดยเฉพาะอย่างกรณีของคุณปรินาเองที่มาชี้ที่ดินแล้วก็แจ้งไปกับปปช.ว่ามีที่ดิน 1,706 ไร่นั้นสุดท้ายมาก็ไม่ยอมพามาชี้แต่ยืนยันว่าที่ดินเนี่ยมีอยู่จริงพอตำรวจบอกให้มาชี้ก็ไม่ยอมมานะฮะส่วนกรณีที่ชาวบ้านรุกที่ที่มีคนบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไปรุกที่หรือเปล่าไม่ใช่เป็นที่ดินของคุณทวีซะทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ทางคุณวีระบอกว่าไม่ได้มีหลักฐานเลยว่าชาวบ้านคนนั้นเนี่ยบุกรุกเพราะว่าไม่มีสภาพก่อสร้างอะไรเลยมีแต่การถูกไถมีการปลูกต้นมันสูงแค่คืบแต่ว่ามีคนกล่าวหาว่ามีชาวบ้านคนนึงเข้ามาไถตำรวจก็จับดำเนินคดีอัยการสั่งฟ้องสุดท้ายก็ต้องปล่อยเพราะว่าไม่มีหลักฐานไปบุกรุกอะไรนะครับที่ดินแปลงนี้มีหลักฐานมีข้อมูลเท่าที่ทราบมาคุณวีระบอกว่าได้อ้างมีการอ้างมาครอบครองตั้งแต่จากคนอื่นตั้งแต่ปี2523ครับที่ดินแปลงนี้มีหลักฐานที่คุณทวีไปทำหนังสือหาเสียงกับชาวบ้านโพธารามมีชาวบ้านเอาหนังสือมาให้มีการเขียนชัดเลยว่าสมัยหนึ่งปี2530ได้ที่ดินตรงนี้200ไร่แต่การได้มาตอนนี้ต้องคงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าได้มายังไงหลักฐานอะไรบ้างเนี่ยนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมสภาพเศษไม้ต่างๆที่เจ้าหน้าที่เขาก็ไปเจอคือทางรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะบอกว่าการขอหมายค้นครั้งนี้เนี่ยมีการเชิญคุณทวีมาด้วยแต่สรุปวันนี้ไม่มาครับเดิมทีเนี่ยกรมป่าไม้เขาจะไปยุ่งกับพื้นที่สปกนะแต่วันนี้ถ้ามีที่ดินของสปกป่าไม้ก็จะรังวัดทั้งหมดแล้วก็กล่าวหาจำนวนเนื้อที่เพิ่มเติมจากสปกเหมือนกับครั้งที่แล้วคล้ายๆกับกรณีของคุณปรินานะฮะแล้วก็ประสานจากส่วนกลางให้ลงมาดูเลยคือปัญหาตอนนี้เนี่ยส่วนกลางเขายังไม่เคยลงพื้นที่ไงก็เลยต้องมีการประชุมกันก่อนที่จะถ่ายภาพทางอากาศเนี่ยนะครับคณะที่มาตรวจสอบพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นส่วนกลางที่เคยไปตรวจสอบที่ดินของคุณปรินาก็คือลูกคุณทวีนี่แหละนะฮะใช้ชุดเดียวกันเริ่มตรวจสอบมาตั้งแต่10โมงจนถึง5โมงเย็นครับที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอเนี่ยมีแท้งน้ำรูปแชมเปญหลายจุดโรงเลื่อยไม้แห่งนี้ด้วยนะคุณผู้ชมท่อนไม้เนี่ยวางเกลื่อนเลยนอกจากนี้สิ่งที่เจอเขาถึงขั้นพังงะนะคือไปเจอบ่อจระเข้ที่มีการขออนุญาตจำนวน 1,050 ตัวนี่ฮะแบ่งออกเป็นการเลี้ยงหลายๆบ่อด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยบันทึกภาพไว้ครับแล้วก็ไปตรวจสอบจุดอื่นๆด้วยนี่มีจระเข้อยู่ในนี้ด้วยนะฮะเป็นพันตัวเลยและเขาก็ไปตรวจสอบพื้นที่อื่นบริเวณทางเข้าครับที่บอกว่าไปเจอเอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับสัญญาจำนองที่ดินเมื่อเอารถเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไปเจอเพิ่มอีกไปเจอลังน้ำแข็งใช้สำหรับแช่ซากไก่ที่เป็นอาหารจระเข้ถูกทิ้งแบบไม่ได้เป็นการเก็บอาหารไว้นะเป็นการทิ้งแบบให้เหมือนกับเหมือนขยะแล้วกลิ่นมันก็เหม็นนะรวมทั้งเครื่องซักผ้าเก่าด้วย
แล้วที่คุณวีระสงสัยแล้วมันเป็นประเด็นคือเอกสารที่ไปเจอมีการฟ้องร้องต่อศาลเรื่องที่ดินต่างๆของคนนามสกุลไกรคุปเนี่ยทางคุณวีระก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องยังไงแต่ขอบันทึกภาพไว้หน่อยนะฮะแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลประกอบครับมันมีการครอบครองนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสค.1หรือนส.3นะครับนะแต่ที่แปลงเนี่ยเขาอ้างว่ามีโฉนดกันนิดเดียวแต่จริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องลองวัดอย่างละเอียดนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์นะเพราะเขาก็ไม่เคยที่จะเอาเอกสารสิทธิ์อะไรมายืนยันได้เลยคุณปารีณาเนี่ยกรณีที่จอมบึงนะทางตำรวจเนี่ยก็บอกให้คุณปารีณาเนี่ยมาชี้ที่นะที่คุณปารีณาไปแจ้งกับปปช1706ไร่เนี่ยคุณปารีณาก็ไม่ยอมพาไปชี้แต่แกก็ยืนยันว่าแกมีจริง1706ไร่แต่ตำรวจบอกให้มาชี้ก็ไม่ยอมชี้เพราะของเดิมกรมป่าไม้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่สปกนะครับถ้าวันนี้มันมีที่สปกควบอยู่ป่าไม้ก็จะระวังทั้งหมดแล้วก็กล่าวหาจำนวนเนื้อที่เพิ่มจากสปกนะครับเหมือนครั้งที่แล้วของคุณปรินาคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งเนื้อที่จากน้อยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก